สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับ How to วันอาทิตย์อีกแล้วนะคะรอบนี้จะเป็นแบบลองเทคเลยไม่ตัดต่อนะคะก็จะตัดต่อช่วงท้ายเท่านั้นเริ่มแรกผมจะใช้เป็นสเปรย์น้ำแร่ของจองสมุนนะคะแล้วก็น้ำตบของ Intuit นะคะตัวนี้ดีเลยนะช่วยเหมือนแบบเบอร์รูขุมขนนะคะก็คือของที่ใช้ในคลิปนี้นะคะ How to วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นของที่เป็น My Favorite ในเดือนมกราคมด้วยนะคะก็ต่อมาเป็นน้ำตบยูค่ะก็ตัวนี้เหมาะสำหรับคนผิวแห้งอย่างปาล์มเนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำใสไม่หนืดเลยแล้วก็แบบซึมลงที่ผิวได้ดีทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ไอครีมของ EWE ค่ะตัวนี้โคตรดีเลยมันแบบเนื้อครีมเข้มข้นนะคะแต่ว่ามันแบบเกลี่ยง่ายบางเบาแล้วก็ให้ตาที่ชุ่มชื้นแต่เรื่องรอยค้ำกับแบบพวกริ้วรอยอย่างเงี้ยต้องดูกันอีกทีนึงนะคะวันนี้จะใช้คูชั่นนะคะของ GG Bear ที่เรารีวิวกันไปนะคะโคตรดีเลยวันนี้จะใช้2ด้าน2หน้าคูชั่นคนละแบรนด์นะคะด้านแรกจะเป็นของ GG Bear เบอร์2นะคะมันจะแบบธรรมชาติมากๆคือแบบได้งานผิวแบบสุดๆไปเลยนะคะก็เนี่ยเห็นป่ะ before after นะคะแล้วก็อีกด้านนึงจะเป็น Lamula นะคะที่เป็นตัวดอกไม้ที่เรารีวิวไปเหมือนกันนะคะอันนี้เบอร์3ค่ะก็สีเนี่ยคล้ายคลึงกันมากๆเลยคือเหมือนมาจากเขาเรียกว่าอะไรมาจากโรงงานเดียวกันนะคะเพราะว่ากลิ่น textureสีอะไรเงี้ยเหมือนกันคล้ายๆกันนะคะใครหาตัวไหนได้ก็เอาตัวนั้นได้เลยเพราะว่ามันแบบคล้ายกันมากๆเลยนะคะแล้วก็จะใช้เบอร์2ของลามิล่ามาลงใต้ตานะให้มันแบบมีความสว่างขึ้นนิดนึงวันนี้จะไม่ลงแป้งนะคะก็จะใช้แค่คุชชั่นนั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นคุชชั่นที่ชอบก็คือ2ยี่ห้อนะคะลามิล่ากับ GG Bear สำหรับเดือนมกราคมค่ะคาร์บอวินี่ค่ะเป็นครีมบลัชหัวใจที่เรารีวิวไปแล้วผมใช้เป็นเบอร์สีแดงค่ะผมชอบสีแดงที่สุดนะคะมันสีแบบระเรื่อน่ารักจะลงเข้มลงอ่อนได้หมดแล้วก็ติดทนแบบน้อยจนถึงกลางๆไม่ติดทนมากแล้วก็ได้แก้มระเรื่อค่ะตามคลิปเลยคือแบบชอบมากเดี๋ยวมาเพิ่มอีกนะเพราะว่าผมโซอยากให้แดงกว่านี้อาชโดในเดือนนี้ผมชอบเป็นมิสลาร่านะคะอายแชโดว์แบบโอ้โหคัลเลอร์ฟูลมากๆวันนี้จะแต่งตาเป็นโทนชมพูแต่พอฟินิชลุคออกมาทุกคนจะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะมีความนัวนะคะก็ตามนี้เลยลงชมพูแรกไปก่อนนะคะลงทั่วเปลือกตาแบบนิสได้เลยนะฮะก็พิกเมนต์มันแน่นมากคือในนี้มันจะมีทั้งชิมเมอร์แล้วก็แมตต์แต่รู้สึกว่าแมตต์ดีมากชิมเมอร์คือแบบเฉยๆแต่ว่าแมตต์ดีมากนะคะเสร็จแล้วใช้ชมพูช็อกกิ้งพิงค์อันนี้ลงไปอีกอัดลงไปอีกเนี่ยวันนี้เราใช้แค่2สีนะคะแต่ว่าก็จะพยายามเบรนเกลี่ยไปให้มันแบบฟุ้งๆระมุนตรุ่นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้เป็นกลิตเตอร์นะต่อมาถึงยังกลิตเตอร์อะยังเหรอ ใช้เป็นชิมเมอร์ก่อนเออชิมเมอร์นะคะลงไปซึ่งแบบเนี่ยเห็นปะมันแทบไม่ออกเลยผมรู้สึกว่าแมตต์มันดีกว่านะคะชิมเมอร์เฉยๆมากเสร็จแล้วก็ใช้เป็นกลิตเตอร์ของ GG Bear ค่ะไม่แน่ใจเบอร์2หรือเปล่านะชอบตรงที่มันเป็นแบบซิลิโคนอ่ะมันปาดง่ายดีนะคะก็จะลงไปที่ตาแบบนี้ก็จะได้ดอลลี่อายดอลลี่จายคือแบบดีงามคือเนื่องจากว่าเป็นลองเทคเลยไม่ตัดก็จะยาวก็จะเห็นข้างหลังนิดนึงนะคะอ่ะมาเขียนคิ้วกันค่ะใช้จีโน่แมคเครตัวนี้เนาะ Beauty of Face สีบาวคอฟฟี่ค่ะก็จะเป็นความธรรมชาติสีมันค่อนข้างติดทนมากๆเลยนะมันเขียนง่ายเขียนดีไม่ดึงคิ้วแล้วก็พิกเมนต์ค่อนข้างแน่นชั้นเบามือค่ะเสร็จแล้วมันจะใช้เป็นเมลินดาแต่ว่ามันไม่ใช่ my favorite ในเดือนนี้นะก็จะใช้แบบสีอ่อนมาลงเพราะว่าวิกอันนี้เป็นวิกอันใหม่มันจะค่อนข้างมีสีอ่อนนิดนึงก็เลยทำให้คิ้วสีอ่อนนะคะมาดูขนตากันค่ะชอบอันนี้ค่ะของ Mac Andy เพราะมันเป็น 2 in 1มีไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมาสคาร่าแล้วก็มีที่ดัดขนตาให้แบบนี้เลยดัดดีมากๆแกดูดีเห็นปะดัดดีมากเด้งขนตาเด้งขึ้นมาเลยแล้วก็ปัดมาสคาร่าค่ะอันนี้คือแบบค่อนข้างจะดีนะคือแบบได้ขนตาที่เรียงเส้นสวยเด้งแบบนี้เห็นปะปัดมันทนไม่ค่อยมีขนตาแต่พอปัดมาแล้วแบบมีขนตาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ล้างออกง่ายค่ะติดทนโอเคอยู่ล้างออกแล้วมันจะเป็นแพรเลยมันแบบว่าไม่ดูแบบไม่แสบตาอะไรเลยนะคะปัดแก้มอะไรเงี้ยก็ทั่วไปอันนี้ลงเป็นของ XIXI นะคะก็ไม่ได้ถ่ายดูเพราะว่าไม่ใช่ my favorite เนาะก็มาคัดจมูกกันนะจ๊ะวันนี้จริงๆอ่ะคือสีตาเหมือนจะแรงนะแต่พอเราเกลี่ยไปแล้วว่ามันค่อนข้างจะละมุนมากก็มาอัดไฮไลท์ให้หน้ามันดูช้ำๆว่าๆโกลๆนะคะก็เสร็จแล้วลิปในเดือนนี้ผมชอบเป็นของนามิค่ะแบบซองอยากให้มีแบบหลอดใหญ่ๆมากเลยมันชอบเป็นเบอร์503ลงก่อนแล้วก็ตบด้วย501นะคะมันแบบ
สวยสวยจริงๆชอบมากมากเลยนะคะรู้สึกว่าแก้มยังไม่แดงพอก็ตกลงไปอีกนะคะสำหรับเนื้อครีมเพราะวันนี้เราไม่ได้ลงแป้งแล้วก็เดือนมกราคมเนี่ยไม่มีแป้งที่ชอบตอนนี้ที่ขำเพราะว่าลูกกำลังนั่งมองหน้าอยู่แม่คุยคนเดียว อ่ะปัดให้มันแดงๆไปทั่วหน้าแล้วก็มาหวีวิกกันหน่อยเนาะวิกอะใช้เป็นหวีซี่เหล็กนะคะเนี่ยหรือวิกทรงใหม่นะคะซื้อมาแต่ว่าเคยใช้แล้วแหละทรงนี้นะคะน้องน้ำอุ่นนี่ค่ะในคลิปน้องน้ำอุ่นนะก็เป็นแมวที่กอดได้ฟัดได้ก็จะได้เป็นฟินิชรูปแบบนี้หน้าแดงแก้มแดงเมาหรือเปล่าแต่ว่าสีสวยอะผิวก็โกลว์คือใช้ได้ในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ